สวัสดีครับพี่น้องครับ พูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้เปิดราคาวัวเอฟพี่น้องครับมีทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย4โคมนะฮะ4โคมแม่ท้อง1แล้วก็ท้องว่างอีก1วัวที่นี่สวยๆเจ็บๆทั้งนั้นเลยพี่น้องโดยเฉพาะในเรื่องของความสูงนะฮะแล้วก็เม็ดสีนะครับคือจุดเด่นของฟาร์มนี้เลยพี่น้องครับอาหารที่ให้กินเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะฮะก็ไม่ต้องถามเลยครับว่าทำไมสีถึงสวยแบบนี้นะครับเพราะว่ากินอาหารดีๆทั้งนั้นเลยคอกนี้ฟาร์มนี้นะครับราคาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดกันเลยครับครับผมพี่น้องครับนี่คือตัวแรกนะฮะที่วันนี้นำเสนอนะฮะเปิดราคาให้พี่น้องได้ดูได้ชมนะครับวัว F1 นะครับพี่น้องครับ F1 ที่สวยมากๆพี่น้องครับช่วงนี้กำลังอยู่ในช่วงเวลาที่จะเย็นแล้วนะครับจะมืดแล้วด้วยนะฮะประมาณสัก5โมงนิดๆ นะฮะวันนี้ฟ้าฝนก็ดูครึ้มๆนะฮะสีวัวผมรับประกันได้นะครับแดงนะฮะแดงเข้มเลยนะฮะJTF 007พี่น้องครับสถานะ F1 ท้องว่างเพราะว่าเขาเพิ่งคลอดลูกออกมาแล้วลูกเขาเนี่ยติดลำปีสกินเสียชีวิตพี่น้องครับตัวนี้อายุประมาณ2ขวบ2ขวบนิดๆ2ขวบครึ่งประมาณนั้นพี่น้องครับลำตัวดีสีดีนะฮะลำตัวยาวนะฮะหนาลึกนะครับพี่น้องดูเลยเนี่ยฮะทั้งหนาทั้งลึกแล้วก็ลำตัวสี่เหลี่ยมนะฮะตโหนกสวยนะครับนมสวยมากพี่น้องนะฮะสี่เต้านะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะเนี่ยครับหูแหว่งไปนิดนึงนะไม่ทราบว่าโดนอะไรมาเหมือนกันวัว F1 นะพี่น้องครับวัว F1 ตัวนี้เปิดราคาไว้ที่ 150,000 บาทพี่น้องครับชื่อน้องปุ้มปุ้ยนะฮะF1 JTF 007นะฮะสถานะท้องว่างนะครับแต่ว่าวัวเนี่ยได้ลูกออกมาแล้วตัวหนึ่งนะฮะเป็นลำปีสกินเสียชีวิตนะครับอ่ะดูแผ่นหลังพี่น้องครับสีสวยมากวัวฟาร์มนี้นะฮะเนื้อตัวใสนะฮะเพราะว่าที่นี่กินแพงโกล่าพี่น้องกินแพงโกล่าแห้งด้วยนะฮะรับรองว่าช่วยส่งในเรื่องของเม็ดสีดีจริงๆดูครับพี่น้องครับโอ้โหสวยมากๆเอาละครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้นะครับนะพิกัดอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับพี่น้องครับครับผมมาดูตัวที่2นะฮะเป็นแม่ลูกนะครับตัวนี้คือเป็นลูกผสมนะครับยังไม่ได้ TF นะครับไม่ได้จด F นะฮะก็ถือว่าเป็นลูกกระทบนะฮะเนี่ยฮะโครงสร้างสูงใหญ่นะครับสูง150บวกนะครับตัวนี้ลูกพึ่งคลอดนะครับลูกพึ่งคลอดได้ไม่กี่วันได้ไม่กี่วันที่ผ่านมาแล้วนะครับลูก KF 31นะครับลูกตัวที่3นะฮะเป็นเพศเมียนะครับพี่น้องครับ KF 31พึ่งคลอดนะฮะแม่เป็นลูกกระทบเป็นลูกผสมนะครับโครงสร้างดูพี่น้องใหญ่ยาวลึกมากๆนะฮะต้องขออนุญาตเปิดราคาในคอกเลยนะครับเพราะว่าไม่ทันแล้วจริงๆวันนี้ใกล้จะมืดแล้วด้วยนะฮะถ้าจะเอาวัวออกไปทีละตัวทีละตัวเนี่ยเกรงว่าจะมืดซะก่อนนะฮะวันนี้ก็เลยต้องขออนุญาตให้ดูเนื้อดูตัวนมนะฮะรังนมนี่สวยใหญ่มากๆพี่น้องนมดีนะครับนมดีแม่ก็คือลูกกระทบนะฮะเป็นวัวแดงนะครับติดโบ๊ทมาด้วยนะครับลูกKF 31นะอายุเพิ่งไม่กี่วันนะครับอายุประมาณ3วันนะฮะอายุประมาณ3วันนะครับตัวนี้ได้ลูกตัวที่3นะฮะแม่นี้ได้ลูกตัวที่3นะครับช่วงท้ายเนี่ยฮะส่วนสูงประมาณ150นะพี่น้องนะเอาละครับราคาเปิดไว้ที่คู่นี้นะฮะโคมนี้ 150,000 บาทเหมือนกันพี่น้องเนี่ยฮะแม่ลูกนะครับลูก KF31 ลูกตัวที่3นะครับ
KF31 เพศเมียนะครับเอาละครับก็สนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามาตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้นะครับหรืออยากจะเข้ามาดูก็ติดต่อสอบถามเส้นทางมาตามเบอร์โทรเลยนะครับผม 150,000 บาทนะครับครับผมโคมที่3แม่ลูกอีกแล้วพี่น้องนะฮะสถานะแม่นะครับเป็น F1 นะครับเป็น F1 นะครับได้ลูกตัวแรกนะฮะก็คือตัวนี้ฮะพี่น้องครับอายุประมาณ2เดือนนะครับเพศเมียนะครับเห็นบอกว่าเป็นลูกของ KF31 นะครับอันนี้คือเจ้าของฟาร์มเขาบอกมานะครับ KF31 นะฮะเนี่ยครับลำตัวดีเหลี่ยมตัวสวยมากๆลูกเขาพี่น้องโบ๊ทแต่เด็กเลยนะฮะคลิปหูดำนะฮะหน้าตาสวยจิ้มลิ้มนะครับดูแผ่นหลังครับพี่น้องวัวแค่2เดือนนะดูท่ายืนดูท่าโยงเขาเชิดสวยมากๆพี่น้องโอ้โหดูครับนะฮะนี่คือแม่ของเขานะครับลูกแรกนะครับลูกแรก KF31 นะฮะส่วนสูงของแม่150ได้แน่ๆพี่น้องครับสูงจริงๆนะฮะ150ได้แน่ๆดูอีกมุมนึงครับผมดูอีกมุมนึงเนี่ยฮะดูนมครับนมสวยมากพี่น้องโอ้โหสี่หัวสวยๆเลยนะฮะกีบเท้าข้อขานะครับคู่นี้เปิดไว้ที่ 170,000 บาทพี่น้องครับเบอร์โทรหน้าจอเลยครับพี่น้องครับรีบโทรมาสอบถามหรือว่าอยากจะเข้ามาดูก็ติดต่อมาตามเบอร์ที่ขึ้นให้ได้เลยนะครับโบ๊ทเรื่องโบ๊ทไม่ต้องห่วงฮะขิบหูดำนะครับลูกก็โบ๊ทด้วยนะฮะ2เดือนลูก KF31 เอาละครับยังไงก็ติดต่อเข้ามาครับครับผมโคมที่4นะฮะไปไวหน่อยพี่น้องนะจะมืดแล้วนะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้คู่นี้โคมนี้นะครับแม่ลูกนะครับแม่ลูกตัวผู้นะฮะลูกเป็นตัวผู้นะครับพี่น้องครับอายุประมาณ3เดือนนะครับเป็นลูก CY096 นะครับตัวนี้ลูก CY096 นะฮะสถานะก็คือ F1 นะครับแม่เขานะฮะแม่เขาเป็น F1 บดด้วยพี่น้องนะครับดูหน้าตาสวยจริงๆฮะวัวฟาร์มนี้แต่ละตัวดูเอาครับโอ้โหแม่สูงประมาณ150นะครับ150นะฮะตามรูปเลยพี่น้องตามหน้าจอลูกก็หล่อเหลาเลยทีเดียวพี่น้องดูนี่ฮะอายุ3เดือนนะครับแต่ว่าเป็นเพศผู้นะครับโลโก้คือ BJ10 นะครับตัวแม่ F1 นะฮะขาหน้าตีเบอร์มาเลข1นะครับให้ดูมุมนี้หน่อยเนี่ยฮะนมเป็นไงฮะนมสวยครับสีเต้าครับนะฮะวัวที่นี่เรื่องเม็ดสีนะฮะเรื่องความสวยได้เลยพี่น้องครับคู่นี้โคมนี้เปิดไว้ที่ 170,000 บาทพี่น้อง 170,000 บาทเนี่ยฮะขออนุญาตเปิดราคาในคอกเลยวันนี้นะฮะก็ขออนุญาตไม่เข้าไปด้วยพี่น้องครับนะฮะในเรื่องของความปลอดภัยด้วยแล้วก็เรื่องของ เวลาด้วยนะครับอันนะนี่ฮะแผ่นหลังเขาครับนะครับนะแนะนำว่ามาดูตัวจริงนะครับมาดูตัวจริงสดๆนะฮะเข้ามาดูได้เลยนะครับพี่น้องครับเอาละครับมาดูตัวที่5กันนะครับตัวนี้สถานะคือ F1 พี่น้องวัว F1 นะครับสูงประมาณ150นะครับ150ได้แน่ๆโอ้วัวคอกนี้พี่น้อง150บวกทั้งนั้นเลยดูครับนี่ฮะเป็นวัวท้องแรกนะครับ KF31 ท้องแก่ใกล้คลอดพี่น้องดูโบ๊ทใบหน้าวัวของฟาร์มนี้พี่น้องสวยมากแต่ละตัวเนี่ยหน้าคือตัวเมียก็คือตัวเมียชัดเจนเลยพี่น้องครับนี่ฮะนมลงแล้วพี่น้องใกล้คลอดแล้วด้วยครับนี่ฮะท้องแก่ใกล้คลอดนะครับ KF31 นะฮะเป็นวัวสาวท้องแรกด้วยนะครับสถานะคือ F1 นะครับดูลำตัวเขาครับ
เขาจะชอบเดินตามกล้องนิดนึงพี่น้องก็ต้องขออภัยนะฮะขออนุญาตไม่เข้าไปในคอกนะครับเรื่องความปลอดภัยด้วยเรื่องความเวลาด้วยนะฮะจิ๋มเพศดำสนิทนะฮะโคนหางใหญ่เบ้อเริ่มนะฮะข้อขาข้อเท้านะฮะดูเอาครับตัวนี้เปิดไว้ที่ 170,000 บาทพี่น้อง 170,000 บาท F1 ท้องนะครับท้องแก่ใกล้คลอดน่าจะเกิน7เดือนไปแล้วนะครับเพราะว่านมลงแล้วพี่น้องนะฮะนมลงแล้วด้วยเนี่ยครับส่วนสูง150ได้แน่ๆนะฮะแนะนำเข้ามาดูต้องรีบมาดูฮะนะครับเบอร์โทรตามที่ขึ้นให้เลยโทรสอบถามเส้นทางโทรสอบถามราคาต่อรองราคาคุยกับเจ้าของฟาร์มได้เลยนะครับนะเอาละครับไปดูอีกคู่หนึ่งกันครับครับผม คู่สุดท้ายโคมสุดท้ายนะฮะนี่คือแม่ลูกนะครับแม่สถานะคือ F1 นะครับ F1 นะครับลูกแรกนะฮะลูกแรกก็อายุประมาณสัก2ขวบนิดๆแหละพี่น้องครับนะฮะกำลังกินหญ้าเป็นช่วงเวลาที่เขากำลังกินนะฮะแม่สูง150อีกแล้วตัวนี้พี่น้องประมาณนั้นเลยนะฮะอัวคอกนี้ฟาร์มนี้เนี่ยเรื่องความสูงเรื่องเม็ดสีเป็นจุดเด่นเลยนะครับลูกตัวเมียนะครับเป็นลูกแรกนะฮะลูกตัวเมียพ่อไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะฮะเจ้าของฟาร์มจำไม่ได้นะครับแต่ว่าเรื่องความสวยไม่ต้องห่วงครับดูเอาเนี่ยฮะโอ้โห4เดือนพี่น้องอายุ4เดือนนะแต่ว่าวันนี้คือเปิดคู่กันนะฮะเปิดราคาคู่กันแม่ลูกนะครับลูก4เดือนพ่อไม่แน่ใจแม่ F1 สูง150อายุประมาณ2ขวบนิดๆ นะฮะ2ขวบอาจจะประมาณครึ่งนึงได้นะฮะอันนี้ผมกะด้วยสายตานะครับกะด้วยสายตานะฮะช่วงท้ายเดี๋ยวผมให้ดูช่วงท้ายนิดนึงนะครับผมนี่คือช่วงท้ายของแม่เขานะครับแต่ว่าลูกก็หันหน้ามาเข้ากล้องนะสวยจริงๆพี่น้องนะครับแม่เนี่ยสูง150อยู่แล้วนะลูกรีดนมอยู่นะครับก็อาจจะดูผอมไปนิดนึงนะแต่ว่าไม่เป็นไรถ้าลูกหย่านมไปแล้วเนี่ยก็จะกลับมาอ้วนสมบูรณ์เหมือนเดิมเพราะว่าดูลูกเขาครับเนี่ยฮะสมบูรณ์จริงๆครับลูกอายุ4เดือนพี่น้องพ่อไม่แน่ใจนะตัวนี้ต้องขออนุญาตจริงๆนะครับเฮียเจ้าของฟาร์มก็บอกว่าไม่แน่ใจว่าเป็นพ่อไหนนะฮะเนี่ยครับคู่นี้นะฮะราคาเปิดไว้ที่ 200,000 บาทพี่น้องครับคู่นี้ 200,000 บาทนะครับราคาต่อรองได้ไหมนะฮะจัดส่งเป็นยังไงโทรมาคุยกับเจ้าของคอกเจ้าของฟาร์มได้เลยนะครับนะโลโก้ BJ05 นะครับ F1 นะครับแม่นะฮะท้องแรกลูกแรกนะครับลูกเพศเมียอายุ4เดือนพี่น้องครับหนาด้วยลึกด้วยยาวด้วยลูกของเขานะครับ 200,000 บาทครับผมคู่นี้ยังไงก็ติดต่อเข้ามาตามเบอร์โทรเลยนะครับครับผมพี่น้องครับนั่นก็จบลงไปแล้วนะฮะสำหรับชุดที่เปิดราคาแต่ว่ามันมีอีก1ขยักพี่น้องครับคู่นี้โคมนี้แล้วก็อีกคู่นี้โคมนี้นะฮะ2คู่นี้ไม่มีราคานะฮะ2คู่นี้เฮียบอกว่าไม่แยกนะครับแต่ถ้าใครอยากจะเหมานะฮะเหมาก็คือหมายความว่าตั้งแต่ตัวแรกไปจนถึงแม่ลูกคู่สุดท้ายเมื่อกี้นะฮะราคา 200,000 นะฮะแล้วก็มารวมกับโคมนี้นะฮะเพิ่งคลอดเนี่ยครับแม่ก็คือสถานะเนี่ย F3 นะฮะกำลังห่วงลูกเลยพี่น้องครับสถานะ F3 สูงไม่ต้องห่วงพี่น้องครับเรื่องความสูงวัวฟาร์มนี้นะฮะยังไงก็155บวกตัวนี้ประมาณนะครับประมาณเพิ่งคลอดนะครับเนี่ยฮะนี่คือลูกแน่นอนฮะ KF31 ครับผมแล้วก็อีกคู่นี้โคมนี้นะครับสถานะ F1 นะฮะ BJ333 นะครับลูกก็ประมาณสักเดือนนึงได้แล้วนะฮะคู่นี้โคมนี้ทั้งหมดทั้งมวลนะฮะตั้งแต่ตัวแรกยันถึงคู่ 200,000 แล้วก็มาโคมนี้ แล้วก็อีกโคมนี้นะฮะเฮียบอกว่าเปิดราคาไว้ที่
1,500,000 บาทพี่น้องครับใครยกทั้งหมดเนี่ย เอาคู่เอา2คู่นี้ไปได้เลยเอา2ครบนี้ไปได้เลยแต่ถ้าแยกเฮียบอกว่าไม่ขายนะฮะแต่ถ้าเหมาเอาไปได้เลยคู่นี้แล้วก็โคมนี้ด้วยนะครับเอาละครับพี่น้องครับนะน่าจะเข้าใจชัดเจนนะครับยังไงก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเบอร์ที่ขึ้นให้นะครับนะครับผมพี่น้องครับนั่นก็คือที่จบลงไปนั่นก็คือการนำเสนอเปิดราคาในวันนี้นะครับมีทั้งแยกนะครับแยกเป็นตัวเป็นคู่เป็นโคมนะครับแล้วก็มีทั้งเปิดเหมาด้วยนะฮะใครสนใจอยากจะเหมาเนี่ยก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับหรืออยากจะมาดูตัวจริงที่คอกที่ฟาร์มก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับติดต่อมาที่ผมก็ได้นะฮะหรือว่าจะโทรตรงกับเจ้าของฟาร์มเลยก็ได้นะครับเอาละครับพี่น้องครับถ้าชอบคลิปแบบนี้คอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพูดจาภาษาวัวสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ